ข้อมูลล่าสุดจากทางการสปป.ลาวระบุว่าจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยในสปป.ลาวพังมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบ13หมู่บ้าน 2,836 ครอบครัวจำนวน 13,067 คนค่ะโดยในจำนวนนี้ได้รับผลกระทบหนักสุด6หมู่บ้าน919ครอบครัวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเซเปียนปัจจุบันกู้ภัยได้เข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังจุดพักพิงชั่วคราวเทศบาลเมืองสนามไซและบางส่วนและได้ย้ายไปยังจุดปลอดภัยอีก3จุดส่วนตัวเลขผู้สูญหายขณะนี้ยังคงอยู่ที่131คนค่ะสำนักข่าวไทยส่งทีมข่าวลงพื้นที่สปป.ลาวโดยอยู่ที่บริเวณสำนักงานห้องว่าการแขวงอัตปือสปป.ลาวซึ่งเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคเครื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่สนามไซเป็นจุดรับบริจาคหลักที่ซึ่งทุกภาคส่วนที่รับบริจาคสิ่งของจะส่งต่อมาที่นี่ทั้งเงินสดข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคของที่บริจาคจากไทยหรือว่าเวียดนามก็จะต้องมาลงทะเบียนที่นี่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการกระจายสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดต่างๆซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนชาวลาวทยอยนำสิ่งของมาบริจาคจำนวนมากค่ะ